ไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเขียนพินัยกรรมเตรียมสั่งลาไว้บ้างแล้วค่ะสาวน้ำฝนกุลนัทกอดบุตรรำไห้ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายท่านนั้นคงจะทราบดีค่ะก่อนหน้าเจ้าตัวเคยตรวจนะคะแล้วก็พบว่าตัวเองนั้นพบก้อนเนื้อที่หน้าอกเครียดหนักถึงขั้นร้องไห้กอดลูกเขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยโดยมีการเปิดใจผ่านทางคุยซับโชว์ทางช่องวัน31ค่ะเธอก็เปิดเผยนะคะว่าคือใช่ค่ะทัมมิ่งมันเป็นประมาณว่าหลังจากกลับมาจากอเมริกาไปตรวจร่างกายเพราะไม่ได้ตรวจมา2ปีเนื่องจากว่าจิ้มทำลูกอยู่ก็เลยไม่ได้ไปตรวจเลยพอตรวจเสร็จคุณหมอเองก็บอกว่ารู้สึกว่าถ้าไม่ดีนะตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องไปฟังผลหมอพูดประมาณว่ามันมีก้อนเนื้อตรงหน้าอกหน้าตามันแบบย่อนๆถ้าซีสมันจะกลมหรือถ้าเป็นก้อนเนื้ออะไรสักอย่างมันก็เป็นกลมๆเกลี้ยงๆเขาจะไม่สนใจพอเขาลอกก็เหมือนเห็นเป็นเนื้อหน่อยๆแล้วเหมือนกับว่าเห็นเส้นเลือดไปเลี้ยงก้อนนั้นกลับบ้านเองก็เซิร์ช Google แบบเละเทะเลยนะหมอบอกว่าอยากให้เจอหมอทรวงอกเดียวนั้นพอเลยเราก็เลยบอกว่าท่าเนี่ยคือจะไม่ดีแล้วธัญญาพิธีกรจึงบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยธัญญาโทรมาทั้งวันนะจะเป็นมะเร็งเปล่าวะจะตายไหมฉันตายไม่ได้นะลูกฉันยังเล็กเราก็เลยบอกผลว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรไปแบบนั้นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ความเครียดนี่แหละจะทำให้เป็นซึ่งพูดง่ายๆเลยตอนหน้าเจ้าตัวบอกว่าเครียดมากๆนะคะโดยเจ้าตัวนั้นก็นั่งลิสต์รายการเลยแล้วค่ะว่าจะทำอะไรโดยก็ส่งให้แฟนทำเหมือนเป็นการเขียนพินัยกรรมอาการค่อนข้างหนักเลยนะตอนนั้นพร้อมกับเปิดเผยว่าถ้าเจ้าตัวเสียชีวิตไปนั้นยอมให้สามีมีใครคนอื่นก็ได้เจ้ามีเพิ่มอีกสัก10คนก็ได้แต่สิ่งที่เจ้าตัวห่วงมากที่สุดนั่นก็คือลูกสาวนั่นเองแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวมาเปิดเผยได้ฟังกันอย่างไรแล้วทางทีมงานก็เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ